ระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีจะมาตูมพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดแต้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีจะมาตูมหมอให้กักตัว14วันดีเจดังโทรมาขอโทษแล้วพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดวันที่20มกราคมดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปแจ้งตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจต้องให้กักตัวโดยระบุว่าอ่านด่วนดีจะมาตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันอ่านพบดีจะมาตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจสวัสดีทุกคณะครับเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมารับมะตูมไปรักษาตัวมะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจจะไม่ครบเลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับยังไงต้องขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีภาพดีเจมะตูมเพิ่งจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไปโดยมีเพื่อนและคนสนิทเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบมีดารานักแสดงระดับนางเอกและดีเจชื่อดังมาพบเจอดีเจมะตูมด้วยทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อล่าสุดคุณแม่ของนางเอกชื่อดังแต้วณัฐพรเตมีรักเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าแต้วบอกกับตนว่าได้ไปเจอมะตูมเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเช้ามะตูมโทรมาบอกว่ามีน้องที่ไปงานวันเกิดติดโควิดเขาจึงจะไปตรวจซึ่งแต้วได้ไปด้วยพร้อมกันปรากฏว่ามะตูมผลออกมาเป็นบวกส่วนผลของแต้วเป็นลบแต่ก็ยังไม่โอเคจากนั้นแต้วได้โทรไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลการอยู่ซึ่งบอกว่าให้แต้วกักตัวอีก14วันนับจากวันที่ผลตรวจออกแล้วให้กลับไปตรวจอีกครั้งเพราะครั้งแรกอาจจะตรวจไม่พบก็ได้ตอนนี้แต้วกับแม่ได้แยกกันอยู่แม่คงจะต้องไปอยู่โรงแรมปิดเพราะว่าจะไปอยู่บ้านญาติก็จะมีผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่สะดวกแต่ยังไม่ทราบว่าจะไปอยู่โรงแรมไหนส่วนแต้วอยู่บ้านจริงๆพรุ่งนี้แต้วมีถ่ายละครแต่ได้ส่งไลน์ไปบอกทีมงานว่าขอกักตัวอีก14วันเพื่อรอผลการตรวจอีกครั้งแม่นางเอกดังกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าแต้วมีอาการเครียดหรือกังวลหรือไม่คุณแม่นางเอกดังกล่าวว่าเขาไม่เครียดถ้าเป็นก็รักษามะตูมที่เขาโทรมาหาก็โทรมาขอโทษที่ทำให้เดือดร้อนซึ่งแต้วก็ไม่ได้โกรธอะไรมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยใครเป็นก็ต้องรักษาพบดีจะมาตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจพบดีจะมาตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดีเจคนดังทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อโควิด-19 วันที่20มกราคมดีจะมาตูมได้โพสต์คลิปแจ้งตัวเองติดโรคโควิด-19 พร้อมขอโทษเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจต้องให้กักตัวโดยระบุว่าสวัสดีทุกคณะครับเมื่อคืนมาตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังจะเอารถมารับมะตูมไปรักษาตัวมะตูมต้องขอโทษด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลา14วันอาจจะไม่ครบเลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจีก่อนนะครับยังไงต้องขอโทษและขออภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับอ่านด่วน
ดีจะมาตูมแจ้งข่าวติดโควิด-19 เตือนคนที่เจอภายใน14วันนอกจากนี้มดดังคชาภายังเผยในรายการหนึ่งจนทำเอาพิธีกรร่วมอย่างหนุ่มกรรชัยกับผัดไทยตกใจกันยกใหญ่โดยมดดำยังเล่าด้วยว่าน่าจะติดจากเชียงใหม่โดยหลังกลับจากเชียงใหม่เมื่อช่วงปีใหม่มะตูมก็กักตัวอยู่ห้องตลอดไม่ได้รับงานเลยโดยหลังจากได้คุยกับมะตูมทราบว่าได้ไปตรวจโควิดกับแม่เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาก่อนผลออกมาติดเชื้อรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีภาพดีเจมะตูมเพิ่งจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดไปโดยมีเพื่อนและคนสนิทเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังพบมีดารานักแสดงระดับนางเอกและดีเจชื่อดังมาพบเจอดีเจมะตูมด้วยทำให้บุคคลทั้งหมดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ดีเจคนดังเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากในส่วนของเพื่อนสนิทในวงการอาทิต้นหอมสกุลตลารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นและใบเฟิร์นพัศกรผู้สื่อข่าวข่าวสดได้รับการยืนยันจากผู้จัดการส่วนตัวว่าทุกคนไม่ได้เจอดีจะมาตูมตั้งแต่วันที่5มกราคมที่ผ่านมารวมไปถึงทางต้นหอมได้เดินทางไปตรวจโควิด-19 มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผลออกมาเป็นลบฟ้าใสฟิตหุ่นปังฟาดพรีเซนเตอร์โฆษณาแง้มรอลุ้นงานละครเร็วๆนี้ปังรับปีใหม่นางงามชื่อดังฟ้าใสปวีณสุดาดรูอินฟิตหุ่นปังหน้าเป๊ะฟาดพรีเซนเตอร์โฆษณาโร่เรียนการแสดงพร้อมรับงานละครมีเวลาดูแลตัวเองเต็มที่ทำให้ฟ้าใสปวีณสุดาดรูอินมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2562ผอมลงแถมยังสวยขึ้นกว่าเดิมจนแฟนๆหลายคนทักซึ่งสาวฟ้าใสยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาพอมีเวลาว่างจากการทำงานก็จะหาเวลาดูแลตัวเองทันทีในเรื่องของการออกกำลังกายและดูแลในเรื่องของอาหารการกินเพราะอยากหุ่นเฟิร์มดูสวยเป๊ะปังพร้อมลุยทำงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาเราก็พยายามดูแลตัวเองทุกอย่างเพื่อให้หุ่นฟิตเฟิร์มพร้อมทำงานต่างๆที่เข้ามาซึ่งตัวฟ้าใสเองก็ปลื้มนะคะที่แฟนๆหลายคนชมว่าเราดูสวยขึ้นดูผอมลงแกยังไงฟ้าใสก็ยังคงต้องรักษามาตรฐานตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะสวยผอมหุ่นดีแล้วเรื่องของงานล่ะช่วงนี้ก็แฮปปี้นะคะเพราะตั้งแต่ต้นปีมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอย่างล่าสุดก็มีงานพรีเซนเตอร์ติดต่อเข้ามาเราเองก็ตื่นเต้นและภูมิใจถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ของตัวเองในปีนี้เลยค่ะเรียกว่าฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะหัวเราะเราไม่ได้ฮอตอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ช่วงนี้มีงานทำอย่างต่อเนื่องก็ดีใจมากแล้วฟ้าใสเองก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วงานในวงการบันเทิงล่ะฟ้าใสก็ชอบนะคะอยากทำอะไรที่หลากหลายซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรียนการแสดงมีเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มเติมอยู่ตลอดซึ่งเร็วๆฟ้าใสก็อยากให้แฟนๆได้ติดตามเพราะน่าจะมีข่าวดีให้แฟนๆได้ร่วมยินดีค่ะปอณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวปอณัฐวุฒิอวดหวานจูบเมียโชว์เปรยแคปชั่นชวนลุ้นชาวเน็ตเชียร์เร่งให้มีลูกสาวสมใจอยากปอณัฐวุฒิอวดหวานอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของปอณัฐวุฒิสกิดใจกับภรรยาสาวเอพรทิพย์ที่ถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วถึงสองคนน้องภูน้องเภาแต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่จืดลงเลย
แถมหนุ่มป๋อยังขยันอวยความสวยของภรรยาให้เห็นอยู่เป็นประจำป๋อณัฐวุฒิอวดลุคแฟชั่นหน้าหนาวเหล่าดาราบันเทิงกันทั่วหน้าป๋อขอบคุณณเดชน์นำเทรนด์ผู้ชายมีพุงเอ๋เตรียมแฉภาพเผลอโอ้โหป๋อณัฐวุฒิโพสต์โชว์หลานสาวสวยแซ่บให้ทายยายด่าไม้ล่าสุดป๋อโพสต์คลิปวิดีโออวดภาพสวีทหวานกับภรรยาพร้อมเขียนแคปชั่นชวนลุ้นเผยว่าหรือว่าจะมีลูกสาวดีงานนี้ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาเชียร์ให้ปั๊มลูกสาวเพิ่มขึ้นอีกคนผ่านคอมเมนต์อาทิมีลูกสาวเลยค่ะจะได้สวยเหมือนคุณแม่เอ๋จัดเลยค่ะถามคุณเอ๋หรือยังค่ะพ่อคลั่งรักเมียอีกแล้วลุ้น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 อยากให้มีลูกสาวค่ะอีกสักคนค่ะเอาอีกสนับสนุนค่ะ